ลดกระดาษลดโลกร้อนรู้ไหมคะว่าจำนวนต้นไม้1ใน5ของต้นไม้ทั่วโลกถูกตัดมาทำกระดาษ Oh no ทุกๆนาทีที่คนใช้กระดาษต้นไม้จะถูกโค่นลงเข้าสู่โรงงานแปรรูปเป็นกระดาษกว่าจะได้กระดาษมา1ตันเราต้องตัดต้นไม้มากถึง19ต้นแค่ทำลายต้นไม้ยังไม่พอการผลิตกระดาษยังต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการผลิตมากถึง 4,400 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงคิดไม่ถึงละสิคะว่าแค่การใช้กระดาษของเราก็เป็นตัวการใหญ่ที่ทำให้โลกร้อนขึ้นได้แต่ยังไงเราก็ต้องใช้กระดาษแต่จะใช้กระดาษยังไงให้ลดโลกร้อนได้พิกเซอร์คนสวยเธอมีวิธีค่ะเริ่มจากสำรวจปริมาณกระดาษที่ถูกทิ้งในแต่ละวันเราทิ้งกระดาษเพราะเหตุใดพิมพ์ผิดเครื่องพิมพ์โดดใส่กระดาษผิดเครื่องถ่ายเอกสารเสียหมึกพิมพ์มีปัญหาเมื่อรู้ปัญหาก็รีบหามาตรการป้องกันอุปกรณ์ต้องพร้อมระมัดระวังการใช้กระดาษทุกแผ่นให้มากขึ้นแต่ถึงแม้ป้องกันอย่างเต็มที่แล้วก็ยังมีกระดาษให้เสียต้องทิ้งอีกพิกเซอร์ไม่หวั่นค่ะเพราะเธอรู้ว่าจะจัดการกระดาษที่เสียไปเหล่านี้ยังไงดีกระดาษที่ใช้แล้วสามารถนำอีกหน้ากลับมาใช้ใหม่ให้ครบทั้ง2หน้าส่วนหน้าที่3แตกใจละสิคะกระดาษหน้าที่3ก็คือกระดาษที่เราใช้ทั้ง2หน้าไปแล้วนำไปบริจาคให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำไปผลิตเป็นหนังสืออักษรเบรลให้คนตาบอดอ่านค่ะเห็นไหมคะกระดาษแค่1แผ่นถ้าเราใช้ให้คุ้มก็ช่วยลดการใช้กระดาษและลดการตัดต้นไม้ได้ถึง3เท่าง่ายๆแค่คิดสักนิดก่อนหยิบกระดาษขึ้นมาใช้ก็ช่วยวาดโลกให้สวยงามได้แล้วล่ะค่ะมาช่วยกันประหยัดกระดาษช่วยลดโลกร้อนพิกซี่ทำได้คุณก็ทำได้ค่ะ